สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอลำดวนนะครับผมมาทำอะไรนะฮะวันนี้ผมมาส่งปั๊มไดโว่3นิ้วให้ลูกค้าครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับผมนี่ครับผมข้าวนี่ไม่มีน้ำครับผมลูกค้าสั่งไดโว่กับชุดแผงมาแล้วก็สาย20เมตรนะครับผมนี่เป็นแผง550วัตต์ครับผมนี่ครับมีแหล่งน้ำนะครับแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าเข้ามาถึงก็เป็นไดโว่750วัตต์นะครับผมเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครั้งครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณลุงอะไรนะลุงสันติลุงสันติโอ้โหเคยใช้ไหมแบบนี้ไม่เคยใช้ปกติใช้ไฟฟ้าเนาะปกติใช้ไฟฟ้าโอ้โหเห็นจากไหนเนี่ยจาก YouTube นะโอ้โหโอ้โหนี่เดินท่อเรียบร้อยนะจริงเสียใจอย่างนึงเออไม่ฝากน้ำมาโอ้มีแหมไม่ฝากน้ำมาได้ยังไงมีทั้งน้ำและก็เสื้อมาให้นะครับผมเสื้อดำไปเออเสื้อดำจ้ะน้ำไม่เคยขาดน้ำไม่เคยขาดนี่ก็มีน้ำมาให้นะเอาเดี๋ยวเรามาทดลองตัวปั๊มขนาด3นิ้วนะครับผมนะครับว่าจะดูดดีขนาดไหนนะครับผมเอาอันนี้เราต่อปลั๊กเรียบร้อยครับผมไม่ต้องมีเบรกเกอร์ครับแบบนี้ใช้งานง่ายครับผมดันหน่อยเอาทำงานแล้วครับโอ้พุ่งดีมากครับผมรองรับได้ถึง2แผงเลยนะตัวนี้นะครับผมนี่ลุงสันติบอกว่าโอ้โหโอเคเลยนะครับนะเอาโอเคนะลุงโอเคโอ้โหนะจะดึงไปเรียบร้อยครับผมเอากลับบ้านกลับบ้านไปฝากไว้ก่อนทำโครงครับผมถ้าใครสนใจครับผมสามารถโทรมาสั่งซื้อได้ครับผมนะก็ถ้าอยู่แถวสุรินทร์บุรีรัมย์เราก็อาจจะส่งเองนะครับอยู่ไกลๆหน่อยสั่งเช้าและเย็นนะถ้าอยู่ไกลๆหน่อยเราก็ส่งบริการขนส่งครับผมอันนี้เราได้มาออกนอกสถานที่ครับผมก็เป็นการมาทดลองระบบปั๊มให้ลูกค้าด้วยนะครับเอาอย่างนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมพี่น้องปองปายนะครับทุกคนดีมองกันอยู่นะโซลาร์เซลล์ไม่มีไฟฟ้าครับผมใช้ตัวนี้ได้ครับผมเอ้าฝากกดไลค์กดแชร์ครับด้วยครับผมสวัสดีครับโอเคครับผม